ได้ยินเสียงทีเชอร์ไหมเราเปิดไมค์เปิดไมค์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่อง occupation occupation ก็คืออาชีพนะอย่างแรกเวลาที่ทีเชอร์สอนอยู่ปิดไมค์นะครับและถ้าหนูมีคำถามหรือหนูไม่เข้าใจบทเรียนตรงไหนให้หนูเปิดไมค์แล้วก็คุยกับทีเชอร์ได้วันนี้นะครับวันนี้เราจะให้ทำพีเทสก่อนพอเรียนเสร็จแล้วเราก็พอเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมีเกมให้เล่นนะให้พวกหนูเตรียมสมุดดินสอแล้วก็สมุดกับปากกาไว้ด้วยแล้วจะมาดูว่าคะแนนเราจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราลองทำเนาะโอเคเข้ามาแล้วนะอ้าวเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวทีเชอร์จะแชร์หน้าจอวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง occupation นะครับ occupation ก็คืออาชีพอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ pretest กันก่อนตอนนี้เพื่อนเข้ามาอ้าวให้ทุกคนเตรียมกระดาษเดี๋ยวทุกคนเตรียมกระดาษเราจะมาทำ pretest กันก่อนอย่างแรกนะครับให้เตรียมกระดาษกับปากกาอ้าว pretest มีทั้งหมด10ข้อ pretest มีทั้งหมด10ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนว่าoccupation มันมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างแล้วพอเราเรียนอันนี้เสร็จเราก็จะมีเกมให้เล่นเกี่ยวกับอาชีพเหมือนกันนะครับอ้าวพร้อมนะครับ occupation o w c u p a t i o n แล้วก็เติม s occupation แปลว่าอาชีพอ้าวเริ่มพร้อมนะครับทุกคนมันมีข้อ1กับข้อ2มีทั้งหมด10ข้อข้อ1เขาถามว่า what does Piyada want to be Piyada เขาคิดอยู่ว่าเขาอยากเป็นอะไรปิยดาให้ตอบ A B C ให้เขียน1แล้วก็ A หรือ B หรือ C หรือ D เขียน1ถึง10ไปเลยครับปิยดาเขาอยากเป็นอะไรเขาคิดอยู่What does Piyada want to be? A a chef B a reporterD a hairstylist D a photographer ข้อ1ข้อ2 What do Minta and Chai want to be Minta และ Chai want to be ต้องการที่จะเป็นอะไร A chef B pilot C justD reporters ตอบข้อ1กับข้อ2ใครไม่ทันให้ยกมือได้เลยนะครับข้อ1ข้อ2เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วข้อต่อไปเสร็จแล้วนะครับมีใครไม่เสร็จไหมครับมีใครไม่เสร็จไหมครับเปิดไมค์พูดได้เลยครับต่อไปข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4 What does Veena want to be? Veena want to be A. a pilot B. a judge C. a hairstylist D. a fashion designer ข้อ3นะครับข้อที่4What does สมศักดิ์ and สุดา want to be สมศักดิ์กับสุดาต้องการที่จะเป็นอะไร want to be A dentist B hairstylist C photographer D fashion designer โอเคข้อต่อไป
ข้อ5ข้อ5ถึงข้อ7นักเรียนจะต้องเรียงคำศัพท์ก่อนแล้วถึงจะไปตอบได้ว่ามันคือรูปไหนอ่ะเห็นไหมข้อ5เขาให้ตัว D ตัว E ตัว J ตัว U ตัว G มาอันนี้ P-test P-test ก่อนนะลูกอันนี้ตัวอะไรต้องขึ้นหน้าก่อนอันนี้อะไรต้องขึ้นหน้าก่อนกิ๊กกี้ตัวอะไรต้องอยู่อันแรกโอตัว J ถูกต้องตัว D ตัว E ตัว J ตัว Uตัว G เราต้องเรียงก่อนเราต้องเรียงก่อนว่าตัวอะไรจะขึ้นก่อนตัวอะไรขึ้นก่อนกิ๊กกี้บอกไปแล้ว1รอบเมื่อกี้นี้ตัวอะไรขึ้นก่อนนะเมื่อกี้เนี้ยตัวปังปอนเมื่อกี้ตัวอะไรขึ้นก่อนที่กิ๊กกี้บอกตัว J หรือเปล่าใช่ครับตัว J ข้อ6ข้อ7 A IH R แล้วมันก็วรรค T S T double S T I Y L อันนี้ตัว P R O R E T R E ลองเรียงก่อนข้อ6อะไรขึ้นก่อนเจนนี่ว่าอะไรขึ้นก่อนลูก H H เดี๋ยวที่เชื่อเป็นสีดีกว่า H ข้อ7หนูว่าอะไรตัวอะไรขึ้นก่อนครับช่วยกันคิดหน่อยข้อ7อ้าวต่อไปข้อ8อ้าวเขาบอกว่าให้เลือกเครื่องมือกับอาชีพให้สอดคล้องและให้ถูกต้องข้อไหนถูกอันแรกดูดีๆนะ false คำนี้แปลว่าไม่ใช่นะครับ false แปลว่าไม่ใช่นะ true ใครเขียนเนี่ยใครเขียนน่ะมิกเดเชอร์เคลียร์ก่อนเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอ้าวดูนะ false คำนี้แปลว่าไม่ใช่ true อันนี้แปลว่าจริงหรือใช่เครื่องมืออันไหนที่ไม่ตรงลองดูที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาให้มาอ้าวข้อ1 just mic อ่ะเดี๋ยวปื้มดูตามเดเชอร์เลยข้อ A ที่ไม่ใช่นะอันแรกที่ไม่ใช่ก่อนนะจัดใช้เครื่องมือเป็นรูปค้อนจัดแต่ยังไม่ได้เฉลยนะว่าจัดแปลว่าอะไร J-U-D-G-E shape ใช้เครื่องมือเป็นรูปไม้ข้อ B C dentist ใช้เป็นรูปคือแปรงสีฟันแล้วก็ฟันนะครับ pilot ก็เป็นรูปเครื่องบินต่อไปข้อ9อันไหนคือใช่อันไหนคือถูกอ่ะอันไหนคือถูกรีพอร์เตอร์ใช้รูปเป็นกรรไกรกับหวีต่อไปแฮร์สไตลิสต์ใช้เป็นรูปหุ่นที่เป็นรูปตัดชุดอะกรรไกรแล้วก็ตัดชุดข้อ4โฟโตกราฟเฟอร์ใช้เป็นรูปกล้องถ่ายรูปข้อ9แฟชั่นดีไซเนอร์ใช้เป็นรูปหมวกเชฟแล้วก็เครื่องมือทำขนมของเชฟอ่ะข้อ8ข้อ9ข้อที่10เขาจะให้ชื่อมาดูนะเขาให้ชื่อมาอันแรกเป็นกอล์ฟอาชีพแล้วก็ดีมจ็อบอาชีพในฝันของเขากอล์ฟฝันอยากเป็นอะไรถือรูปไม้อ่ะนักข่าวอ่ะนะมิกแล้วก็ให้เป็นรูปชุดตัดชุดแล้วก็โตโน่ให้เป็นรูปกล้อง ฟิล์มให้เป็นรูปเครื่องบิน
which is correct correct แปลว่าถูกต้อง correct แปลว่าถูกถ้าเติม incorrect เข้าไป incorrect แป๊บนึงนะ in c o r r e c t ถ้า incorrect อันเนี้ยแปลว่าไม่ถูกนะครับแต่ถ้าอันนี้เขาบอกว่า correct ก็คือถูกข้อไหนถูกอ่ะที่เขาให้รูปมาคนไหนถูก golf want to be a pilot golf want to be a pilot ใช่ไหม golf want to be a pilot ใครเป็นใคร want to be a pilot ใช่ golf ไหมไหม want to be a dentist แล้วก็ c Tono want to be a photographerTono want to be a photographer ข้อดี Film want to be a fashion designer Film want to be a fashion designer Golf want to be อะไรอันแรกนักข่าวอ่ะ ไม้ใส่เป็นรูปชุดอ่ะเป็นรูปชุดแล้วก็ตัดแล้วก็โตโน่ก็คือกล้องถ่ายรูปฟิล์มก็จะเป็นรูปเครื่องบิน 10 ข้ออ่าทั้งหมด10ข้ออ่าพร้อมไหมเดี๋ยวจะไปเฉลยพร้อมกันข้อ1ถึงข้อ10ถูกใส่ถูกซื่อสัตย์ในตัวเองนะอ่าเปิดไมค์ทุกคนเปิดไมค์ถ้าไม่เปิดเดี๋ยวจะสุ่มเรียกไม่เปิดเดี๋ยวจะสุ่มเรียกเดี๋ยวจะติ๊กเข้าไปที่ชื่อแล้วก็สุ่มเรียกอ้าวพร้อมนะอ้าวแม่เห็นไหมเปิดกล้องด้วยดูไปเลยเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องไม่ต้องมั้งครูคนสงสัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดได้อยากรู้เดี๋ยวจะถามอ้าวเปิดไปแล้วเปิดนะพร้อมนะเดี๋ยวรอไม่เฉยข้อที่หนึ่งปิยดาเขาต้องการที่จะเป็นอะไรปิยดาต้องการที่จะเป็นอะไรในที่เขาคิดอยู่ตอนนี้เขาคิดอยู่เขาต้องการจะเป็นอะไรลูกก็มีครับฮะอันนี้เขาถือรูปกันไกลกับหวีนะกันไกลกับหวีนะก็ดีต้องแฮร์ดีไซเนอร์ใช่ไหมครูมันต้องเป็นแฮร์สไตลิสต์ข้อ4ข้อ1ตอบ C อ่าถ้าถูกใส่ถูกโอเคข้อ1ถูกใส่ถูกผิดใส่ผิด B C C cat แมวอ้าวข้อ2 What does Minta and Chai want to be? Minta กับ Chai want to be อะไรในหัวเขาคิดเป็นลูกค้อนน่ะก็คือต้องเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาใช่ไหมคะตอบ C ตอบ C Judge J-U-D-G-E Judge ตอนแรกยังตอบ C ผิดไม่เป็นไรอันนี้แค่ P-test อันนี้แค่ P-testอ้าวข้อ1ตอบ C ข้อ2ตอบ C ตอบไปข้อ3ข้อ4อ้าวข้อ3ทีเชอร์อยากฟังพวกหนูบอกบ้างข้อ3วีนา want to be ในหัวเขาอะคิดอะไรอยู่รูปอะไรลูกไพลอตข้ออะไรไพลอตเก่งมากข้อ4 What does สมศักดิ์ and Star want to be เขาในหัวเขาถือกล้องอะไรที่เขาคิดไว้กล้องอะไรลูกโฟโตกราเฟอร์ข้ออะไรข้อ C ถูกต้องอ้าว C ข้อ4อ่ะข้อ3ตอบ
A ข้อ4ตอบ C C cat แมวต่อไปข้อต่อไปข้อ5อ้าวลองมาเรียงสิคำนี้จะได้คำว่าอะไรเจแล้วต่อไปตัวอะไรเจแล้วต่อไปตัวอะไรคะยูยูยูเอาใหม่ยูเจยูแล้วต่อไปอะไรดีด็อกดีด็อกเจยูดีเจยูนีแล้วก็ต่อไปตัวอะไรนีแล้วต่อไปตัวอะไรอีอ้าวรัสรัสแปลว่าผู้พิพากษาผู้พิพากษาตอบข้อเอเอมากเผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรตอบข้อ A แล้วครับข้อ5ตอบ A ต่อไปข้อต่อไปข้อที่6แฮเอสซึ่งไม่ตัวเอสเอสแล้วต่อไปตัวอะไรลูกเอสแล้วต่อไปตัวอะไรเออะไรนะเอเอเอผิดเออเล่นนะไปตรงนู้นเอสมันหนึ่งอะลูกตรงนี้แฮะเอสเอไอแล้วก็อาแล้วต่อไปสไตลิสมีตัวอะไรบ้าง S อะไร S นี่ S P แล้วก็ Y ใช่ไหมใช่ไหมน่ะใช่ไหมน่ะอ้าว S T Y แล้วอะไรต่อL แล้วก็ I S S แล้วก็ T สไตลิสต์ตรงกับข้ออะไรลูกข้อ D ด็อกตอบ D ด็อกตอบ D ด็อกตอบ D ด็อกสไตลิสต์ D ด็อกแฮร์สไตลิสต์ D ด็อกช่างทำผมช่างทำผมที่ไหนหรอยะหลานข้อต่อไปอีฟอนอ้าวข้อต่อไปABCD ตัวอะไรขึ้นก่อน R แล้วไป E อ้าว R อะไรอีกต่อเร็วPรีพอสเตอร์รีพอสเตอร์มีตัวอาร์อีแล้วก็โอแล้วก็อาร์ทีอีอีแล้วก็อาร์อาร์รีพอสเตอร์ตรงกับข้ออะไรครับข้อ B boy เก่งมากรีพาสเตอร์ตรงกับ B boy ต่อไปต่อไปทำไมเปิดพัดลมดิเรียนอยู่พัดลมต่อไปข้ออะไรข้อที่8 9ข้อที่8ข้อที่8
which is false false แปลว่าไม่ใช่ false อ้าวอันไหนไม่ใช่อันไหนไม่ใช่ that ถูกไหม that ถูกไหมอันแรกที่เป็นลูกค้อนถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมครับถูกเชฟเชฟจะใช้เป็นไม้ได้ไหมเนี่ยเชฟจะใช้เป็นไม้ได้ไหมไม่ได้เออ dentist เป็นลูกค้อนกับแปรงถูกไหมครับถูกใช่ไหมครับข้อบีบอยที่ไม่ใช่จะใช้ไม้ไม่ได้ไพลอตก็เป็นลูกของเครื่องบินอยู่แล้วก็หากดูข้อ9 true แปลว่าถูกต้องนะ true แปลว่าใช่นะ reporter จะใช้รูปนี้ได้ไหมรูปบรรยายกับหวีได้ไหมครับไม่ได้ reporter จะใช้รูปบรรยายกับหวีไม่ได้ผิดผิดสบายแฮร์สไตลิสต์จะเป็นลูกกรรไกรแล้วก็เสื้อผ้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โฟโตกราฟเฟอร์ใช้เป็นลูกกล้องถ่ายรูปได้ไหมโฟโตกราฟเฟอร์ได้ถูกต้องแล้วก็แฟชั่นดีไซเนอร์จะใช้เป็นลูกหมวกเชฟแล้วก็เครื่องมือทำอาหารเป็นเชฟได้ไหมไม่ได้โอเคเน็กท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายข้อที่สิบก๊อปดูชื่อฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งซ้ายก๊อปเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นอะไรคือไม่ไม่ต้องเป็นรีพอร์เตอร์ถูกไหมรีพอร์เตอร์คืออะไรบางปอนผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวแต่ไม้เขาต้องการที่จะเป็นแฟชั่นสไตลิสต์ก็คือแฟชั่นดีไซเนอร์คือนักออกแบบถูกไหมออกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโตโน่ฟอนต์กราฟเวอร์โฟโตกราฟเวอร์คือกล้องถ่ายรูปถูกไหมครับต่อไปฟิล์มต้องการที่จะเป็นไพลอตแล้วเขาบอกว่าข้อไหนที่ถูกต้องคอเล็กทีเชอร์บอกมาแล้วนะคอเล็กแปลว่าถูกข้อที่ถูกอ้าวกอล์ฟวอนท์ทูบีอะไพลอตใช่ไหมกอล์ฟเขาวอนท์ทูบีอะไพลอตใช่ไหม no แล้วก็ไม้วอนท์ทูบีอะเดนทิสใช่ไหมหมอฟันใช่ไหมเนี่ยทันตแพทย์ใช่ไหมไม่ใช่ no โนโน่วอนท์ทูบีอะโฟโตกราฟเวอร์โตโน่ใช่ครับใช่ข้อดีด็อกฟิล์ม want to be a fashion designer ฟิล์มมันต้องการที่จะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่อ้าวโอเคทีเชอร์จะมาต่อตรง occupation นั้นแปลว่าอาชีพนะครับทีเชอร์ให้นักเรียนได้ทำ pretest ไปแล้วทั้งหมด10ข้อนะครับต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะมาใส่เนื้อหาให้นักเรียนดูอันแรก vocabulary อันแรกคำว่า pilot P-I-L-O-T pilot แปลว่านักบินนะครับ pilot แปลว่านักบิน P-I-L-O-T pilot แปลว่านักบินไป dentist อันแรกขอโทษครับ chef C-H-E-F chefเชฟแปลว่าพ่อครัวนะครับ chef chef แปลว่าพ่อครัว chef chef แปลว่าพ่อครัวต่อไป dentist 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 แปลว่าทันตแพทย์ dentist dentist แปลว่าทันตแพทย์ต่อไป judge 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 แปลว่าผู้พิพากษา judge แปลว่าผู้พิพากษานะครับ judge judge แปลว่าผู้พิพากษาต่อไป musician musician แปลว่านักดนตรี
MUISCIAN musician แปลว่านักดนตรีนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเติม IAN เชียนเข้าไปก็คือเหมือนแสดงความเป็นคนนะครับถ้า MUSIC music มันแปลว่าดนตรีถูกไหมครับต่อไป reporter reporter เติม er เข้าไปเติม เข้าไปก็จะเป็นคนแปลว่านักข่าวถ้า reports มันแปลว่ารายงานนะครับแต่อันนี้มันเติม er เข้าไป reporter มันก็เลยแปลว่านักข่าวเสียงนะครับต่อไป hairstylist 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 แปลว่าช่างทำผมนะครับอีกรอบนึงนะครับ again hairstylist hairstylist แปลว่าช่างทำผมต่อไป fashion designer fashion designer fashion designer แปลว่านักออกแบบเสื้อผ้านะครับอีกรอบนึงนะครับ fashion designer fashion designer แปลว่านักออกแบบเสื้อผ้าต่อไป photographer 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 แปลว่าช่างถ่ายภาพช่างถ่ายภาพ again photographer photographer แปลว่าช่างถ่ายภาพนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นักเรียนเจอมาสอนเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็คือขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันนี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ